ตำนานทั่วโลกโดยเฉพาะกรีกนั้นมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดอยู่มากมายทั้งตำนานของวีรบุรุษเทพเจ้าและอสุรกายแต่ถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเริ่มของความเชื่อและเรื่องราวทั้งหมดมันกลับมีจุดเริ่มต้นมาจากความว่างเปล่าที่ถูกก่อตัวขึ้นและสร้างเหล่าตัวตนมากมายที่จะเป็นต้นกำเนิดของเหล่าถวยเทพแห่งตำนานและนี่คือสิ่งที่เราจะนำมาเล่าในคลิปนี้กันครับกับเคออสและเหล่าเทพปฐมกาลแห่งตำนานกรีกในหลายตำนานย่อมมีจุดกำเนิดที่เหมือนกันคือการกำเนิดมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรอยู่เลยและตำนานกรีกนั้นคนจะเรียกสิ่งนี้ว่าเคออสตัวแทนแห่งความโกลาหลและความว่างเปล่าที่มีอยู่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลาและอวกาศมันถูกพรรณนาว่าเป็นความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่กำเนิดมาจากจักรวาลอันว่างเปล่าการกล่าวถึงของมันถูกเล่าเรื่องออกไปมากมายและมีหลายคำตอบที่เหล่านักปราชญ์ชาวกรีกพยายามจะอธิบายถึงตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าเคออสบางก็ว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสถานที่ที่อยู่จุดลึกสุดของห้วงอวกาศแต่บางก็ว่ามันอยู่ใต้ดินที่อาจจะหมายถึงตัวของยมโลกแต่ชาวกรีกส่วนใหญ่มักเชื่อว่าเคออสเป็นตัวตนของเทพเจ้าอีกตนหนึ่งที่คงอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะมีพวกเหล่าไททันและเหล่าเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความโดดเดี่ยวและเบื่อหน่ายเคออสจึงพยายามที่จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาจากความว่างเปล่าเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้จักรวาลมีสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากความมืดมิดเกิดขึ้นมาและหลังจากการสร้างสรรค์ของเคออสแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล่าวถึงเคออสอีกเลยหลังจากการอุบัติของเทพเจ้าในรุ่นถัดมาและสิ่งที่เคออสได้สร้างขึ้นมาคือสิ่งที่จะถูกเรียกว่าเหล่าเทพเจ้าแห่งปฐมกาลซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆที่กำเนิดขึ้นในโลกและเป็นองค์ประกอบต่างๆในจักรวาลอย่างแรกคือไกอาตัวแทนแห่งโลกผืนดินและธรรมชาติรูปร่างของนางมักเกี่ยวข้องกับป่าไม้และธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่จากการสื่อของศิลปินต่างๆที่ชอบวาดให้ไกอาเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสาสวยผมสีเขียวและตกแต่งร่างกายของตนด้วยใบหญ้าและเถาวัลย์แต่หลังจากการเกิดขึ้นของไกอาเธอก็กลับพบเพียงแต่ความว่างเปล่าเธอจึงต้องการที่จะสร้างสรรพชีวิตต่างๆให้กำเนิดขึ้นมาและสิ่งที่นางทำอย่างแรกคือการสร้างสิ่งต่างๆมากมายขึ้นมาในร่างของตนจนกำเนิดออกมาเป็นโลกมีทุ่งหญ้าป่าไม้และลำธารหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวของไกอาจนกลายเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาในที่สุดและสิ่งต่อมาที่ได้กำเนิดขึ้นมาจากตัวเคออสคือทาทารัสเทพที่เป็นตัวแทนแห่งหลุมลึกและขุมนรกของชาวกรีกรูปร่างของทาทารัสมักถูกพรรณนาออกมาให้เป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่มีผิวแข็งแกร่งเหมือนกับเพชรหรือหินรูปทรงต่างๆและหลังจากที่ไกอาได้ให้กำเนิดโลกแล้วทาทารัสก็ได้ทำการขุดลึกไปยังใต้โลกเพื่อหาจุดที่ลึกที่สุดในการเป็นสถานที่อยู่อาศัยของเขาที่จะไม่ถูกบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ไก่อาสร้างขึ้นมารบกวนแต่ผลของการขุดลึกลงไปทำให้ในใต้โลกได้กำเนิดมีเหล่าเล่และอัญมณีต่างๆมากมายผุดขึ้นมาและหลังจากเจอสถานที่ที่เหมาะจะอยู่อาศัยแล้วทาทารัสก็ได้เริ่มสร้างปราสาทของตนขึ้นมาจากหินล้อมเหลวและก้อนหินขรุขระซึ่งในเวลาต่อมาผู้คนมักจะเรียกสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นคุกคุมขังที่เลวร้ายที่สุดอย่างทาทารัสตามชื่อผู้สร้างมันในเวลาต่อมาและหลังจากการเกิดขึ้นของทาทารัสเทพีอีกองค์หนึ่งก็ได้กำเนิดขึ้นมาเธอคือนิกซ์เทพธิดาแห่งราตรีผู้มีกายสีสิทธิ์และสีผมเหมือนกับท้องฟ้าในยามค่ำคืนพร้อมปีกสีดำที่สยายออกไปในห้วงอวกาศและเทพคนสุดท้ายที่กำเนิดมาจากเคออสคือเอเรบัสเทพเจ้าแห่งความมืดมิดการปรากฏตัวของนิกและเอเรบัสทำให้เกิดความมืดมิดและยามค่ำคืนมาสู่โลกเหล่าเทพทั้งสองได้โลดแล่นไปตามสถานที่ต่างๆอย่างมีความสุขในขณะที่ไกอายืนมองด้วยความโดดเดี่ยวและอยากจะมีความรักเหมือนกับเหล่าน้องๆของตนบ้างแต่ข้างนางกลับเป็นทาทารัสที่เอาแต่หมกตัวอยู่ในถ้ำลึกและไม่ออกมาสูงสิงกับใครนางจึงคิดที่จะสร้างเทพเจ้าหนุ่มที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเพื่อมาให้เป็นคู่ครองของตนฉับพลันเทพเจ้าหนุ่มที่มีสีผมสีขาวเหมือนกับสายลมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากท้องฟ้าและไกอาก็ได้ตั้งชื่อเขาว่าอูรานอสและหลังจากการเกิดขึ้นมา
อูรานอสก็ได้ทอดตัวเองยาวออกไปจนปกคลุมทั่วโลกทั้งหมดและสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาก็เรียกว่าท้องฟ้าและหมู่เมฆพร้อมกับหายใจและเป่าลมออกมาจนกลายเป็นสภาพอากาศและหลังจากนั้นทั้งสองก็ครองรักกันในฐานะคู่รักและเทพเจ้าสูงสุดในรุ่นแรกจนให้กำเนิดเหล่าเทพขึ้นมาและสิ่งแรกที่พวกเขาทั้งสองได้สร้างขึ้นมาจากดินคืออูเรียจิตวิญญาณแห่งขุนเขาขนาดยักษ์ที่ผุดขึ้นออกมาจากโลกการเกิดของอูเรียทำให้เกิดแผ่นดินไหวไปทั่วพื้นที่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตัวแทนของพวกเขาต่างๆของโลกในเวลาต่อมาและหลังจากการสร้างตัวแทนของขุนเขาแล้วไออาและอูรานอสก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่ต่อมาก็คือพรทัสเทพผู้มีผมและร่างกายเหมือนกับท้องทะเลการปรากฏตัวของเทพองค์นี้ทำให้ปุดเอาน้ำทะเลมากมายออกมาจากตัวเขาจนแทบจะครอบคลุมทั่วทั้งโลกจนกลายเป็นมหาสมุทรในที่สุดและพอนทัสก็จะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งทะเลในยุคแรกเริ่มของตำนานกรีกและหลังจากการเกิดใหม่ของเทพเจ้าทั้งสองนิกและเอเรบัสก็ได้สร้างลูกของตนขึ้นมาเช่นกันทั้งสองกำเนิดขึ้นมาเป็นฝาแฝดอย่างอีเธอร์เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่จะนำแสงสว่างขึ้นมาแทนความมืดมิดที่ปกคลุมโลกเทพเจ้าหนุ่มผู้มีผมบอนและผิวสีแทนได้สร้างแสงสว่างขึ้นมาบนโลกมากมายและน้องสาวของเขาอาเมราเทพีแห่งวันใหม่อีทั้งสองได้พากันนำแสงและวันต่างๆจนทดแทนเหล่าพ่อแม่ของตนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็บินขึ้นไปยังชั้นอวกาศพร้อมสร้างที่อยู่ของตนขึ้นมาและให้กำเนิดลูกด้วยกันอย่างทาราซาเทพีแห่งมวลคืนที่จะไปอยู่กับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลอย่างพอนทัสและให้กำเนิดเหล่าบรรดาสัตว์น้ำและปลาต่างๆมากมายในเวลาต่อมาและนี่ก็นับว่าเป็นยุคสมัยแรกเริ่มของการสร้างสรรค์โดยเหล่าทวยเทพปฐมกาลที่เกิดขึ้นในโลกแห่งกรีกก่อนที่พวกเขาจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอีกมากมายที่กลายเป็นตัวตนต่างๆของโลกและจักรวาลแทนพวกเขาในอนาคตและยังมียุคถัดไปของเหล่าทวยเทพที่จะเกิดจากไกอาต่อไปจนพวกเขาจะถูกเรียกในเวลาต่อมาว่าเหล่าไททันที่ไว้วันหลังจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ